चत्वारि कासी मायां किताले संजामी कला भोजनानिवासे नमतुसभागा पत्योचनमिचंते ते संजामनवासे हमनवासो महिकरणवासे नपतेतपोपोजी पचरिपुकलोचेनति एवंतं कोसरकंबं इमेहि चतुहिलकंमेहि संगहितं पताकलंनलाहोति कातुं युतारूपं कोसरकंमस पताकलतं विदितवाजानी कर्या मानो कोसतो संघेन अनुमाने तं उमाय लायतातो ธรรมดาอ่ะปิดปิดซะนั่นเอ้าปิดปิดเบิดบัดละเขาเห็นนี่ดอกซะมันสิเตือนไฟดิแหมๆๆอยู่เฮ้ยเอา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 ต่อต่อเอาก็จะสอนกันคือพอสอบห้องเพื่อนเพื่อนชมกัน
นักมูลนาไปทั่วโลกคือขอสอบศึกษาสอบที่เราเรียนเชิญทีแรกสอบเตรียมตัวสอบเพื่อสลายสอบดูสองสิ่งหลักกับสี่สลายที่13 14 16 3วันท่านราศีท่านราศีมีสนามมวยสอบเหลือวิชาที่สี่วิชาถูกธรรมะพุทธะที่ไหนมีสี่วิชาวิชาวัดและวิชาท่านจะเลือกสี่นี้แหละสี่ลาสี่ลาสอบนี่เราสอบคนเดียวเลือกสี่ไงท่านเป็นบ่ท่านตีต้องสอบด้วยเอาโอกาสพระแม่ครูบาอาจารย์ทุกรูปแล้วก็เพื่อนสาธมิกสัตถิวิหาริกทั้งหลายเตวาสิกของครูบาอาจารย์ที่มารวมกันลงโบสถ์มานี่เรื่องเกี่ยวกับพระวินัยคือจังบางนึงล่ะครูบาเพิ่นออกไปก็ให้บอกเด้อมีสิทธิ์ทอกันเบิดที่มานั่งอยู่นี่มีสิทธิเสมอกันเบิดก็ยังลงก็ยังออกจากอาบัตินี่ก็ต้องนั่นลงออกจากอาบัติสังฆกรรมเป็นสังฆกรรมเบิดนั่นล่ะบวชตั้งแต่บวชนาคปิรมาต้องให้มีสิทธินำกันเบิดสิออกไปทั้งนอกก็ต้องบอกสักวันอนุญาตสักวันเพิ่นสิได้ยุติไว้เด้บ่มันสิสวดต่อบ่โลดเด้บ่ออกไปแล้วบ่เข้ามาก็บ่ได้อันนี้คือนั่นมันสิอยู่ในวินัยมุกเล่ม2หนังสือการเรียนการนั่นอ่านเข้าใจดีๆแล้วก็ไปสอบผู้มือนี่เพิ่นกำหนดเด้เพิ่นกำหนดบ่แม่นว่าหานักเรียนไปสอบเพื่อสิเอาสถิติเอารางวัลเอานั่นเอานี่ที่เอางบประมาณบ่แม่นอันสู้มันผลพลอยได้แต่สำหรับพระสังฆาธิการในจังหวัดอื่นเขาจะกำหนดฮอดนักธรรมเอกพุ่นเด้ของเฮายังไข่อยู่ยังไข่เพิ่นอนุโลมให้นักธรรมตรีก็ได้บาทในคู่มือนี่ผู้ใดสิไปต่างประเทศนี่แห้งบ่ได้กระทําบ่มีไปนักธรรมนี่บ่ได้เลยดอกพาสปอร์ตบ่ซั่นการสอบนี่มีประโยชน์ตะก้อนหุ่นญาติกันไปสอบเลยคู่มือนี่ได้ยินครูบาว่าวัดบางวัดนี่กวยคุ้มมาหลายสิขาเจ้าอาวาสซั่นมันเปลี่ยนไปสังคมมันก็เปลี่ยนไปแต่ว่าพยายามดูแลอบรมฝึกปือสั่งสอนเอามันบ่ยากดอกนะฮะเข้าใจในการบวชนะบวชครั้งนึงอันนี้เพิ่นให้สอบก่อนออกพรรษาซำนี่วันที่23ตรงกับวันแรมก็วันขึ้น9ค่ําเดือน11คือก่อนออกพรรษาหลังจากบั้นพระไปแล้วก่อนนั้นพระนี่ได้สินัดอีกครั้งนึงนัดเจ้าอาวาสเสียวเมื่อใดดีไปติวเข้มกันอยู่อําเภอเจริญศิลป์ไปน้ําได้เบิดนั่นล่ะซุ่มในบ่ลงอุโบสถน้ํากันนี่น้ําเฮานี่สิไปติวเข้มไปจัดห้องนั่นอยู่วัดศิริราชได้นัดหมู่อยู่มีงบประมาณให้มีน้ำเลี้ยงอยู่ดอกไปไม่ได้คุมมือไม่ได้หูจักได้จัดแต่งมีปากกามีนั่นนี่ก็สิได้แจกันเมื่อนั้นล่ะมีงบประมาณสนับสนุนอยู่ดอกบ่เป็นหยังเพราะว่าให้เอาใจใส่เด้เอาใจใส่ซุ่มนักธรรมโทษธรรมเอกนั่นพูดล่ะไปสอบวัดสุทธาวาสเพิ่นยังมีเวลาอัพโหลดใต้ซื้อลงในระบบอินเทอร์เน็ตที่ดอกบ่ได้นั่นดอกแต่เฮาก็ต้องอ่านหนังสือไว้ด้วยล่ะ อ่านหนังสือไว้ให้มันเข้าใจเมื่อได้ใบประกาศแล้วบาดนี้มันก็จังสิเป็นเบิดภาระเด้เพราะว่าบางองค์บางรูปบางคนนี่เพิ่นว่าสิศึกอยู่บ่เรียนดอกก็ซั่นบ่สอบดอกก็ซั่นก็คือนั่นโพดคือเห็นแก่ตัวโพดมันสิศึกก็ได้ใบประกาศไปยังใครอยู่เด้ใบประกาศนักธรรมเนี่ยบ่มันธรรมดาเฮาเรียนเฮาศึกษาดีนี่เพิ่นสอบความรู้ซื่อดอกความรู้เรื่องธรรมะพุทธวินัยหรือกระทู้ที่เฮาเข้าใจธรรมะที่เรียนเบิดพรรษานี่เข้าใจซ้ําใดไปสอบความรู้ซื่อดอกบ่ได้ใช้เวลาโดนใช้เวลาแต่บ่าย 6:00 นไปหา 6:00 นไปหา 4:00 นแล้งให้เวลา3ชั่วโมงบ่ล่ะเขียนด้วยประกาศแต่ให้เอาใจใส่เจ้าอาวาสก็ให้พากันแนะนําพระใหม่ไปสอบพระเก่าที่บ่ได้ท่านได้นักธรรมก็ต้องไปสอบบ่ซั่นโดนไปมันสิยากสิลืมไปแล้วก็เบิดตะบัดเบิดโอกาสเบิดสิทธิ์เด้อบ่ยากที่หลังได้บัดนี้ยากผู้ปกครองประธานได้เป็นเจ้าอาวาสประธานนั่นข้าเจ้าโอ้มันเป็นของลําบากอยู่ซอยกันบ่ได้ตอนนั้นบัดเนาะเป็นซั่นอันนี้คือการ
ศึกษาพระปฏิทินธรรมของพระภิกษุในจังหวัดสกลเฮาก็มีหลายสำนักอยู่คือยังหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอสว่างเพิ่นว่าแต่ว่าอำเภอเจริญศรีนี่มันอยู่ใกล้เฮาไปใกล้ๆนี่ล่ะได้สิติวเข้มให้มีปากกาไม่ยังสิได้แจกยังมื้อนั่นล่ะไปเบิ่งความพร้อมแล้วก็หลังจากหันไปก็สิออกพรรษาเด้บัดนี้มื้อออกพรรษานี่มื้อปวารณาบัดนี้มื้อปวารณาหลวงพ่อประสบพรเพิ่นว่าสิโยนให้บรรคัมเจริญซั่นก็ยินดีต้อนรับมื้อปวารณาบัดนี้สำหรับมื้อปวารณาก็เป็นสังฆกรรมที่สำคัญแนวนึงบางปีก็ผมก็ได้ยินว่ามันหลายโพดมันนานแล้วมันนานแล้วมันหลายโพดบ่อยากไปร่วมอยากแยกออกไปมันหน่อยลงมันแล้วไว้ๆซั่นอันความคิดนี้กับผมได้ยินหลวงปู่สุภาพเพิ่นเว้าแต่ก่อนนั่งคุยกันเรื่องบ่เป็นเรื่องคือนั่งเฮาคู่มื้อนี่บ่มานั่งคุยกันนั่งเล่นอินเทอร์เน็ตลากเล่น Facebook นี่3ชั่วโมงรวดก็บ่เป็นหยังแนวมันมักแต่อันซัมมาว่ามาฟังกันอันสังคัมพันเตปวาเรมินี่สังคัมพันเตปวาเรมิดิเทนวาสุเตนวาปริสังกายวาวะดันตุมังอายัสมันโตอนุกัมปังอุปาราดายะปัสสันโตปฏิกริตสามินี่ผู้ละ3เทื่อนี่ถ้าว่าถ้าฝึกถ้าซ้อมถ้าหัดกันคือตอนบวชนั่นผมว่าบ่ได้ใส่เวลาพอสมมุติซ้ํา120กิโล129ลูกนี่อันนี้เป็นความสามัคคีอย่างยิ่งใหญ่เด้นี่เพิ่นว่าผมบ่อยากให้ขาดก็ผมว่าจังซั่นแล้วบ่อยากให้ขาดเหมือนกันเพราะว่าตอนรับได้อีดอกศาลาเพิ่นก็ต่อไปแล้ววัดคําเจริญเครื่องเสียงมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงพร้อมที่จะใส่ได้เบิดอยู่ได้นี่ล่ะคิดว่าสินั่นได้อยู่เฮาบ่แยกแล้วเนาะปีนี้อาจารย์น้ำพุ่นก็ต้องมาเด้อืมครูปีได้ยินเข้าหูอยู่บาดนี้คือจังนี่ล่ะมันหลายแนวอยู่ดิผมเป็นคนพิจารณาแนวอยู่คันคนเว้ายังมาผู้เสียนํามาพิจารณาแล้วก็สิมาปรึกษาหมู่ครูบาอาจารย์นี่ล่ะเห็นดีเห็นงามมันได้ก็จังนั่นกันเพราะว่าบ่โดนดอกครับคันเฮาฝึกกันไว้นี่ผู้ละ3นี่สังคัมพันเตปวาเรมีดิเทนวาสุเตนวาปริสังกายวาวะดันตุมังอายัสมันโตอนุกัมปังอุปาดายะปัตสันโตปฏิกริตสามีหันใจเทเดียวสามเทื่อนี่ก็พอหน้าที่เด็ดขั้นได้ยังสี่เด็ดปวาเรมีล่อลิ่งล่อเรือกให้มันดอกชัดๆให้มันชัดเจนเนี่ยดังแต่ละองค์ละองค์ดังเรียกได้เรียงพรรษาไว้เป็นหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลมันจะเรียงพรรษาเพราะว่าเพิ่นเป็นผู้บวชเพิ่นเป็นผู้จำได้เลี้ยงพรรษาบอกไว้ๆนี่ก็บ่โดนหรอกครับผมว่าก็คือสิแล้วบาดคันแม่นไปร่วมกันหลายปานนั้นอาจสิมีอีหยังนั้นคุยกันอีกอยู่ดอกก็เรื่องที่สิประกาศก็มีเท่านั้นล่ะครับครับผมจาวาเทมะโสติเมหัวตุสัมปันโนนะภะคะวะตาชะนะตาปัสสะตาอะระหะตาสัมมาสัมพุทเธนะสัมปันนาสีลาภิกขะเววิหารทาสัมปันนาปาติโมกขาปาติโมกขาสัมวาระสัมพุตาวิหารทาอาจาระสัมปันนาอนุมัติสุวัชเชสุภายาดัสสาวิสมานายาสิกขาทาสิกขาปะเลสุติตาสมาติธรรมเมหิสิกิตับบังสัมปันนาสีลาวิหาริตสามาสัมปันนาปาติโมคังปานุมัติสุวัชเชสุภายาดัสสาวิสมาดายาสิกขิตสามาสิกขาปะเลสุติเอวันหิโนสิกขิตตัมมังปะระกัมมากามิปะนุดาปะมะนานาปะเมเนกัตตาโมปปัจจติกาล
เยวาเจกะริยาเทนังดันทาเมนังปรากะเมสิเยเยโลหิปาริปาชุมพิโยวาเทียมะเตระชังอาคาตังลุกตังเซโยปัจจาตาปันิลุกตังคาตัญชาสุกตังเซโยยังกันตวานานุตาปฏิกุศโลยาธานุกาหิโตหัตถเมวานุกันตตินิสังมัญญังลุปรามัตถังรายายุปกาทะเทยังกิมจิตสิทธิลังกัมมังสังกิเลสังจะยัพพตังสังคัสสรังบรมจริยังนาตังโหติมหาภัลลันติภะคะวะตาชาณะตาปัสสะตาจิตเตจายโยเอตังบุตรานาสา